สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเชียร์กับพี่แชมป์อีกแล้วรายการแข่งสร้างไมค์ครับเดี๋ยวรายการเคียร์เคในรายการเคียร์เคในการแข่งสร้างไมค์ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างอาหารญี่ปุ่นกันอ๋อซูชิใช่ไหมใช่ซูชินะครับผมก็แล้วแต่เลยจะทำทาโกยากิหรือว่าจะทำวาซาบิไม่ใช่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับปลาดิบหรืออะไรประมาณเนี้ยซาชิมิทำได้หมดเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับซูชิมาม่าได้ไหมดิบๆอ่ะมาม่าดิบๆไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ถึง 3,000 ไลค์จะได้ติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ลูกเชียร์ต่อไปชนะสักครั้งยังเนี่ยฮะขอลาไปก่อนก็จะมีเวลากำหนด10นาทีนั่นเองนะครับพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2เริ่มโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนี่ครับผม10นาทีนี้ผมจะทำให้มีค่ามากที่สุดครับผมจะทำเป็นซูชิปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนหรือว่าปลาดิบอะไรก็แล้วแต่ผมทำบ่อยครับบอกเลยเกี่ยวกับพวกแบบเขาเรียกว่าซูชินี่โอ้โมงานถนัดอะไรนะโมจังเลยทำไมเอ้ยมันต้องรอดูแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนี้บอกเลยครับอันนี้เป็นแท่นไม้ที่เอาไว้สำหรับวางซูชินี่ครับผมอย่าสร้างก๊อปปี้แล้วกันเด ี๋ยวมาก๊อปรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะเข้าใจป่ะรุ่นน้องอย่ามาก๊อปพี่แล้วกันนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นถาดนะครับเขาไม่มีจานใส่นะซูชิซูชิเขาไม่ใส่ในจานนะครับลูกเชียร์จะสร้างเป็นอะไรครับลูกเชียร์จะสร้างเป็นซูชิเหมือนกันแต่ลูกเชียร์จะตกแต่งด้วยหน้าคนเป็นอะไรนะจะสร้างเป็นซูชิตกแต่งด้วยหน้าคนใช่ซูชิที่ขาดไม่ได้คือข้าวปั้นนะครับผมก็มาดูกันเนี่ยว่าใครจะดูออกว่าเป็นซูชิมากที่สุดนะครับผมโอเคปั๊บนี่โอ้โหเชียร์เอ้ยมาแข่งกับรุ่นพี่อย่างนี้มันไม่น่าจะได้นะเชียร์นะบอกเลยแหมไม่ได้พูดข่มมาเนี่ยบอกก่อนล่ะใช่ไม่ได้พูดข่มเลยจริงๆนะครับเสียงสูงเชียร์จริงๆนะนี่ก็ห่างออกมาสัก3เอ้ย2บล็อกพอแล้วกันนะครับนี่จะเป็นข้าวปั้นครับจะเป็นข้าวปั้นก็ข้าวปั้นนี้ประมาณสัก2ชั้นเนี่ย2ชั้นห่างกันประมาณ2บล็อกแล้วก็ต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวกี่บล็อกวะอ๋อ3บล็อกโอเคครับโอเคอันนี้ก็เป็นชั้น2เอาสัก3ชิ้นก็พอฮะเออโอ้โห3ชิ้นในต่างประเทศนี่คำละเป็นพันเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นปลาเนื้อดีนะเขาไม่ได้ขายข้าวเขาขายแบบเนื้อปลานะครับผมของที่บ้านเราเท่าไหร่นะ5บาทชิ้นชิ้นละ5บาท10บาทอันนี้ก็จะเป็นใส่วาซาบอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ผมก็จะเอาเนื้อปลามาโรยครับเนื้อปลาเนื้อปลามันต้องออกเป็นลายๆหน่อยเฮ้ยส้มๆเดี๋ยวแป๊บนะลายส้มๆเดี๋ยวนะปลาต้องมีเนื้อแดงๆส้มๆแดงๆโอเคครับผมนี่อันนี้ผมก็ทำไปตามแบบภาษาของผม มันก็ถามว่ามันจะเหมือน 100% หรือไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทำแบบออกมาจากจิตใจนะครับมันน่าจะดูดีนะครับมีออร่าหน้าไม่หมอง อันนี้หลาย EP แล้วนั่นแหละฮะดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองเฮ้ยเชียร์มันต้องเขาเรียกว่าต้องรอดูตอนจบเว้ยอย่าเพิ่งมาตัดสินใจคนภายนอกนะครับเราจะเอ้ยเดี๋ยวกูใส่ผิดดิกูใส่ผิดโอ้ my god นี่โอเคแล้วก็ใส่ปลาเนี่ยใส่เนื้อปลาไว้ข้างๆแล้วก็ใส่ไปตามซอกนี่ครับจะได้เป็นลายเหมือนลายปลานะครับจะเป็นปลาแซลมอนซอยเพิร์สหรือว่าเป็นปลาทูน่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการเลยตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่วะผ่านไปกี่นาทีวะ300เฮ้ยเชียแป๊บหนึ่งเลย10นาทีมันกี่วินาทีวะนี่มันนับเป็นวินาทีเลยนะเนี่ยใช่เหรอเออชิบหายแล้วถ้างั้นก็ประมาณสัก500วินาทีนะเชียนะโอเคเออนี่มั่นใจมั้ยเนี่ยนี่มึงจัดเวลาอะไรของมึงวะเนี่ยเอออันนี้พี่แชมป์จับไม่ใช่เหรอใช่เหรอเอออันนี้พี่แชมป์จับแล้วเนี่ยตายแล้วถ้างั้นเดี๋ยวประมาณสัก400คือหมดเวลานะโอเคโอ้ยอะไรวะแม่งงงเลยครับนี่คือเนื้อปลาแท้แล้วก็ตามด้วยเฮ้ยหรือว่าพาร์ทนี้เราเอาเวลาออกดิเอาเวลาออกเอาเวลาออกใช่ไหมพอผ่าน10นาทีแล้วค่อยออกแล้วแต่นะครับผม
ก็เวลานี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคแล้วตอนนี้เนื่องจากมันไม่รู้ว่ากี่นาทีไงเราจะทำยังไงดีฮะก็เล่นไปเรื่อยเชียร์เสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยบอกแค่นั้นเองให้เสร็จพร้อมกันว่างั้นเถอะใช่โอ้คลิปนี้เรามีแจ็คพอตนะครับใช่คือมันไม่ใช่โทรศัพท์ผมไงในการจัดเวลามึนตึ๊บเลยเมื่อกี้นี่เชียร์ก็ลืมดูนะว่าโทรศัพท์มันใช่เป็นยังไงอ้าวอีป้าอย่างนี้มึงโกงกูนี่ว่ะอย่างนี้ก็มีเวลาตกแต่งอาหารได้สบายใจเฉ่มไหมครับผมนะตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าในคลิปเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขใช่ไหมอันนั้นคือผมตัดต่อไงแต่ไอเวลาจริงเรียลไทม์ตอนนี้ก็มึนตึ๊บเลยฮะมึนตึ๊บว่ามันถึงไหนเอาอะไรยังไงนี่ครับอันนี้พักหมวกอันนี้จะเป็นแบบสำหรับผ้าครับผ้ากันเปื้อนของซูชิจะเป็นสาหร่ายก็ได้นะครับโหสุดยอดมากเป็นไงมันก็จะออกมาหน้าตาค่อนข้างที่จะน่ารับประทานนะครับผมนะน่ารับประทานพอสมควรเลยโอ้โหดูดิเนื้อเป็นเนื้อครับผมปุ๊บเราต้องโรยด้วยถ้าเกิดมีพวกแบบวาซาบิเราก็โรยหน้าวาซาบิเข้าไปแล้วก็ทำจานทำจานจานรองวาซาบิก่อนครับจานนี้ต้องเดี๋ยวได้วาซาบิใช่ไหมวาซาบะวาซาบะเข้าใจวาซาบิวาซาวาซาไม่ใช่วาซาบิเชียมเล่นมุกเลยนะฮะวาซาบิวาซาบวาซาจะเถียงในทางสำหรับเลยวะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นจานวาซาบิตรงนี้ครับฮะมาก็เอาเป็นมุมแล้วกันนะครับทำเป็นมุมขึ้นนะครับวาซาบิประมาณนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันใส่เป็นโนนๆเข้าไปนี่ครับนี่เสร็จละพี่แชมป์เสร็จละใช่เหรออ่าเดี๋ยวของน้องเชียร์นะอันนี้ต้องให้เสร็จทั้ง2ฝ่ายใช่มั้ยเออใช่พี่แชมป์ก็มาดูของเชียร์ก่อนสิอันนี้คืออะไรเนี่ยเชียร์ฮะมันคืออะไรอ่ะมันอันไหนอ่ะไอเนี่ยไอเป็นไม้เนี่ยอ๋ออันนี้คือตะเกียบอ๋ออ่ะแล้วเอ้ยตะเกียบไอ้ห่าลืมตะเกียบชิบหายนะครับเราลืมตะเกียบเฮ้ยซูชิเค้าประเพณีเค้าไม่ให้ใช้ตะเกียบเชียร์อ้าวเหรอเออโอ้ตายละถ้าคนญี่ปุ่นมาดูนี่โดนด่าเนี่ยโอเคหมดเวลาฮะใช่ครับหมดเวลาโอ้ยก็ไม่รู้กูไม่รู้เวลาหมดหรือเปล่าแต่ไม่รู้อ่ะต้องหมดเวลาไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาดูกันของลูเชียมาไหนอันนี้คืออะไรเชียอันไหนไหนอันไหนเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรเนี่ยข้าวปั้นอะไรเนี่ยฮะอันนี้คือที่มันมีข้าวแล้วก็มีเนื้อดิบอยู่ข้างบนกูนึกว่าไข่หวานนะเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือที่มันเป็นรวมมิตรอ่ะโหแล้วอันนี้อะไรน้ำชาไม่ใช่อันนี้คือน้ำจิ้มอ๋อซอสหน้าตาออกมาก็ค่อนข้างที่จะน่ากินอยู่นะน่ารักได้กินแบบน่ารักดูของพี่แชมป์ครับพี่แชมป์โหดร้ายมากอันนี้วาซาบิอันนี้เป็นเนื้อปลาครับชิ้นใหญ่ๆคำโตๆครับผมเหมือนท่อระบายน้ำเลยนะโอ้โหดูมึงพูด ไอ้ห่า นี่ผลงานทินเอกเลยเนี่ยนี่ครับผมใครที่คิดว่าของใครสวยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมไปกันเต็มที่เลยนะใครเป็น FC FC เชียร์ก็เชียร์นะครับผมเชียร์ใครเป็น FC ผมก็เชียร์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสกินเท่ไหมของกูชนะอยู่แล้ว